คำว่านักร้องในมุมมองของมาเลียเป็นยังไงบ้างเราเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นเขามีความสุขแต่เวลาเห็นคนอื่นเขามีความสุขทำให้เรามีความสุขไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะเฮฮาตบมืออะไรอย่างงี้เป็นคนที่ชอบคุยชอบแบบเพื่อนใหม่ชอบรู้จักคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่จะเป็นทำงานเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันจะรู้จักคนเยอะขึ้นก็เลยทำแบบเราชอบตรงนี้แล้วนานไหมกว่าที่จะเฮ้ยมั่นใจแล้วก็คุยกับคนดูได้แล้วก็เอนเตอร์เทนได้ก็บอกตรงๆนะว่าตื่นนะมันก็นานอยู่เหมือนกันยังทุกวันนี้ก็ยังมีบางวันที่เรารู้สึกเฟลกับตัวเองนะว่าทำไมวันนี้เราทำไม่เต็มที่วะทำไมวันนี้เราทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็จะพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันอ่ะเพราะอย่างเราเนี่ยเราก็เล่นเยอะเหมือนกันใช่ไหมแต่ก็ยังรู้สึกเกรงๆอยู่นะพูดกับคนอื่นไม่ได้ยังแต่ละร้านที่มะลิทำงานเนี่ยลูกค้าก็จะหน้าซ้ำทั้งนั้นอ่ะมันจะรู้จักหมดอ่ะซึ่งมันชินเพราะมันทำงานมา10กว่าปีแล้วแต่ถ้าไปที่ร้านที่ไม่เคยไปมันก็จะรู้สึกเฮ้ยจะพูดอะไรดีมันจะรู้สึกเกรงมากมากแต่พอผ่านไปสัก2เพลงก็ชินแล้วคือมันจะโอเคแล้วทำมาถึงขนาดนี้แล้วมีโกอะไรในอนาคตไหมว่าเฮ้ยเราจะต้องทำอะไรต่อเราต้องมีอะไรไหมอะไรเงี้ยมีไหมคือมารีอยากสอนถ้าเป็นอยากสอนร้องสอนร้องเพลงใช่โอเคอยากแบบก็มีคนมาให้สอนเยอะอยู่แต่พยายามจะหาโอกาสว่าจะเริ่มตรงไหนอะไรยังไงอันนี้มีความเชื่อมั่นขนาดไหนว่าจะทำได้น่าจะเปิดเป็นสอนเล็กๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่ใหญ่มากก็คือแบบพวกคือมารีทำงานมานานมาก10กว่าปีก็มีลูกน้องหลายคนที่มันชอบมาปรึกษาแบบเอ้ยพี่มารีหนูอยากลองเพลงเรียนลองเพลงกับพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่การที่มารีจะสอนลองเพลงก็จะไม่สอนเหมือนชาวบ้านเขาก็กะจะสอนแบบเป็นภาษาด้วยเขาจะได้ภาษาอังกฤษด้วยว่าปากต้องเป็นแบบไหนเวลาออกคำเวลาลองคำภาษาอังกฤษอะไรกะจะสอนอีกแบบนึงเขาไม่เคยมีคนที่สอนที่ไม่เคยมีคนสอนแบบนี้ที่คิดอยู่นะก็คือตัวต่อตัวด้วยใช่ไหมแล้วโอ้โหมันก็มีหลายเพลงมากเลยนะมันเป็นเพลงตลาดแล้วเราจำทุกเพลงทุกเนื้อร้องได้ขนาดไหนอ่ะมันแบบยากนะยากมากเลย professional มากตอนแรกมันก็ยากอยู่แต่มันก็เริ่มชินแล้วคือแบบการแกะเพลงก็เริ่มชินแล้วโอ้ต้องแกะแบบนี้จึงจะจำได้ง่ายขึ้นแต่ถามว่าจำได้ทุกเพลงไหมมันก็ไม่ได้เพราะบางเพลงสมมติไม่ได้เล่นหลายเดือนมากทิ้งไปแล้วอ่ะถือว่าที่วงทิ้งไปแล้วแต่ลูกค้าขอขึ้นมาที่วงก็อ่ะเอาซะหน่อยก็ต้องแบบแต่มี iPad อยู่ที่จะพอช่วยชีวิตได้โอเคอันนั้นโอเคแต่ทีเนี้ยภาษาอังกฤษอ่ะเราคิดว่าอยู่ทำได้จำได้แต่ทีเนี้ยภาษาไทยอยู่ร้องได้ยังไงจำไม่ได้อ่ะก็ภาษาไทยไม่ใช่ความจำอ่ะภาษาไทยก็เขียนเป็นคาราโอเกะโอเคก็เขียนเอาแต่เวลาแกะเนี่ยก็จะนั่งฟังแล้วก็เขียนคนเขียนก่อนเขียนตามที่เราที่มะลิได้ยิน okay. แล้วก็จะไปให้ที่วงเช็คให้ว่ามีคำไหนที่มันผิดไหมเพราะมันจะฝึกหูเราได้ด้วยโอเคแต่ทีนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจกับเพลงด้วยสิเนาะเราก็ต้องเข้าใจภาษาอย่างเพลงแรกที่ร้องเพลงไทยนะเป็นเพลงของพี่มิเกลรักเจอจริงๆตอนนั้นยังแบบพูดไทยไม่ได้เลยขอร้องแซมเปิลให้ฟังนิดนึงได้ป่ะฉันรักเธอคนเดียวรักจนหมดใจที่มีไม่มีผิดบังอย่ามาถามว่าเคยรักมากี่ครั้งว่าเคยผิดหวังเจ็บช้ำเมื่อกี้หนกันพอแล้วนะโอเคโอ้โหเสียงดีมากเหมือนถ้าปิดตาในนี้คนไทยแน่นอนเลยเขาลืมตาเฮ้ยแต่ตอนแกะเพลงนี้แรกๆก็โหไม่รู้เรื่องเลยคือพูดไทยก็ไม่ได้แต่ที่วงเพราะว่าต้องลองเพลงนี้นะเอาก็เขียนเราเพลงไปคือไม่รู้ความหมายอ่ะตอนแรกไม่รู้ตอนแรกไม่รู้แต่เริ่มเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าใจความหมายอินเนอร์มันก็เลยมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราร้องเพลงอะไรมันต้องมีเมื่อก่อนมันจะยากหน่อยเวลาแกะเพลงมันจะยากเพราะว่ามันไม่เข้าใจว่าจะร้องอะไรอ่ะแต่ตอนนี้มันฟังรู้เรื่องแล้วเอาเนื้อเพลงมาปุ๊บอ๋อความหมายเพลงเป็นแบบนี้เพลงนี้สนุกเพลงนี้มันเศร้านะอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นพอพูดไทยได้แล้วนั่นแหละดิเราเจอมันลี่วันนั้นจำไม่ได้เราเมาก็เนี่ยมานี่แหละก็นั่งคุยกับเพื่อนเนี่ยกำลัง
ทำเพลงใหม่กำลังมองหาคนอยู่แล้วอยู่ดิมาริก็ขึ้นมาก็ร้องเพลงฝรั่งก่อนถูกไหมเออเสียงดีว่ะเสียงตอนนั้นอยู่ร้องอันเดียวใช่ใช่แล้วทีนี้เราก็คุยกับน้องเนี่ยเสียงดีว่ะเดี๋ยวมาร้องในเพลงของเราบ้างนี่นะเสร็จแล้วเราเอ๊น่าจะร้องเพลงไทยได้หรอเราก็เดินไปเราก็ได้ยินเสียงภาษาไทยร้องเราก็หันไปเฮ้ยตอนนั้นเป็นเพลงคิดมากของปาเม่ใช่ไหมใช่ใช่นั่นเลยเราบอกเฮ้ยร้องเพลงไทยได้นี่จบเลยคือตอนแรกก็คุยกับที่วงเฮ้ยมาลีจะได้เหรอคือเครียดกับตัวเองเหมือนกันนะช่วงนึงตอนนั้นแต่เขาบอกเฮ้ยมาลีได้อยู่แล้วอ่ะมาลีไปเป็นตัวของมาลีเองถึงพี่ก็โทรมาหามาลีอีกรอบนึงก็ลองดูลองดูแล้วพอไปเจอเพลงที่เราแต่งอ่ะคิดว่าไงวะจะลองได้ไหมตอนแรกก็รู้สึกว่าจะลองได้ไหมอย่างที่ไปแล้วแบบปีบอกมาลีก็ใส่ของมาลีเลยเฮ้ยมันไม่ใช่ภาษาของมาลีเลยยังรู้สึกงงๆอยู่แต่ว่าที่เห็นลองไปสัก 3-4 รอบก็เริ่มชินแล้วแล้วฟีลลิ่งมันก็เริ่มมาพอจำเนื้อเพลงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรายังไงเราก็ไกด์ให้แต่มิลลี่ก็เดลิเวอร์ได้ดีมากสิ่งที่เราต้องการมันออกมาได้อย่างแต่รอบแรกรอบสองยังแบบพยายามจะเข้าใจความหมายกับเนื้อเพลงอยู่มันก็เลยยังไม่ชินอะตอนนี้ยังจำได้อยู่ปะพอได้อยู่มั้งเราลองดิลองลองตอนอินโทรอะลองอินโทรเลยความเชื่อมันคืออะไรในจิตใจคนมันเป็นความหวังที่มองไม่เห็นจนทำให้ใจมันวกวนและสับสนโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอฟังเพลงจริงว่าจะเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้กำลังได้ยินอยู่ข้างหลังแว่วแว่วผมเป็นเดือนเลยนะพี่ปุ้งฟังทุกวันมีครั้งนึงที่ไปร้องกลับไปถึงบ้านฝันเลยถึงเพลงนี้หลับฝันเลยอ่ะ What do you believe เรายิ่งฝันมากเลยเราได้ยินเสียงอยู่ทุกวันเลย